สวัสดีครับลำไยออกดอกแล้วครับคลิปนี้เราจะมาดูดอกลำไยกันครับวันนี้วันที่23มีนาคม2564ลำไยออกดอกเยอะแล้วครับแปลงลำไยจำนวนประมาณ 5,000 ต้นพื้นที่125ไร่ปลูกลำไยพันอีดออายุประมาณ30ปีครับไม่ได้ใส่สารบังคับให้ออกดอกใส่ปุ๋ยตามปกติให้ออกตามธรรมชาติจะมีบางต้นไม่ออกดอกสลับกันไปครับจำนวนต้นที่ออกปีนี้ประมาณ 2,000 ต้นบางส่วนเริ่มออกดอกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ช่วงกลางเดือนมีนามีออกดอกเพิ่มครับปีนี้อากาศหนาวค่อนข้างนานอากาศเย็นถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงมกราคมเย็นจัดตอนเช้าอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาครับที่สวนอยู่ห่างจากภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประมาณ60กิโลเมตรอากาศเย็นเหมือนทางภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางเริ่มติดลูกแล้วครับขนาดประมาณถั่วเขียวน่าจะเก็บได้ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาครับปกติจะให้เข้ามาตัดเองแล้วชั่งน้ำหนักตอนออกปีที่แล้วขายกิโลละ15บาทครับปีนี้น่าจะยังราคาเดิมอยู่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-390-5865ครับ